วัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเราพบกันเช่นเคยนะคะเป็นประจำทุกวันศุกร์3ทุ่ม15นาทีนะคะกับรายการปักสว่างค่ะคุณผู้ชมค่ะและช่วงแรกนะคะคุณผู้ชมแขกของเรียนคนนี้นะคะมากความสามารถค่ะคุณผู้ชมค่ะเรียกเสียงฮาได้ทุกที่นะคะไปนั่งตรงไหนนะคะก็มีเสียงหมาเห่าหอนแบบน่ากลัวมาตลอดเวลาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ป๋องค่ะคุณผู้ชมสวัสดี สวัสดีอาจารย์พี่ก็พยายามจะแบบคุณป๋องกับโมอะไรเยอะหน้ายืดมันน่ากลัวผีไงเออผมว่าตัวกระจกไงเออแต่พี่เป็นคนที่แบบเป็นสัญลักษณ์ของเรื่องผีเนาะดูหน้าอาจารย์ไม่ใช่หรอกครับพี่มีความรู้สึกว่าหน้าผีจริงๆอาจจะไม่น่ากลัวเท่าพี่ป๋องไหมคือผมน่ากลัวกว่าผีว่างั้นเถอะเออจะตบปากตอบเซ่ตอบมีกระจกเนี่ยตอบเซ่ตอบว่านะคะพี่ป๋องคะมีคำที่อยากรู้อยู่ๆพี่ป๋องมาโด่งดังเกี่ยวกับเรื่องผีได้ยังไงคะผมเชื่อผมฟลุกแล้วกันฮะอาจารย์นะผมไม่เกิดขึ้นจากความตั้งใจแต่เกิดขึ้นจากความสนุกของผมมากกว่าคือย้อนกลับไปยุคประมาณสัก80-90เนี่ยมันเป็นยุคที่ตอนนั้นนักจัดรายการวิวเนี่ยเขาต้องพยายามหารูปแบบรายการของแต่ละคนพี่อยู่สถานีวิทยุเป็นดีเจเหรอเป็นดีเจมาก่อนผมเป็นนักจัดรายการวิวมาก่อนหน้าตาดีเสียงดีมันไม่น่าใช่นะยุคผมยังยุคผมยุคอาจารย์ยุคเดียวกันอ๋อไม่ฉันยุคทีหลังอย่าเสียมันลากเขาพวกเราไม่ใช่ยุคดีเจเราคือยุคดีเจนักจัดรายการที่ได้ยินแต่เสียงแต่หน้าไม่เห็นผมถ้าเห็นเขาไปกันหมดเห็นก็ไปกันหมดนะสิตอนนั้นเสียงแล้วก็พอก้มแก้มอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็ยุคนั้นเป็นยุคที่แบบดีเจหรือว่านักจัดรายการวิวเนี่ยเขาต้องแบบหารูปแบบรายการของแต่ละคนผมอ่ะต้องจัดรายการเที่ยงคืนก็เลยคิดว่าดึกๆไม่น่ามีเรื่องอะไรน่ากลัวยุคนั้นเนี่ยมันคุยได้สองเรื่องคือเรื่องผีกับเรื่องทะลึ่งแต่เรื่องทะลึ่งยุคนั้นเนี่ยหลายคำหลายศัพท์เนี่ยมันพูดออกอากาศไม่ได้ยุคนั้นนะฮะยุคนั้นเนี่ยเราคิดว่าเรื่องผีก็เป็นเรื่องที่เราชอบเราสนุกก็คิดว่าเอาเรื่องนี้มาคุยดีกว่ามันก็เลยบังเอิญต้องบอกมันฟลุกนะฮะก็คือมันบังเอิญคือพอยุคนั้นพอทำเสร็จปุ๊บเนี่ยยุคนั้นมันคือยุคที่ทีวีจบประมาณสักเที่ยงคืนแล้วก็วิทยุก็เป็นสื่อที่รายการวิทยุมันแบบเป็นรายการผีไงคือมีซาวเอ้ามีอย่างเงี้ยเหรอมีแล้วร้องเองด้วยเหรอคนยังไม่ใช่หมาอาจารย์อ่ะไม่รู้จะมาใส่เอฟเฟคเองจะบ้าเขามีเอฟเฟคของเขามาเป็นไหนลองทำสิลองอ่ะพี่ทำก่อนเนี่ยเราชอบยอกย้อนเนี่ยดื้อกันเดี๋ยวนี้เอ้าโอ้ยดูปากเนี่ยหน้าน้ำร้อนลาดไว้เป็นเสียงมาหอนที่น่ารักน่ารักมากน่ารักอ่ะแล้วได้ข่าวว่าทำรายการผีแต่ตัวเองก็กลัวผีซะจะบ้าตายจริงก็ป่ะอย่างที่ผมว่าทุกคนก็รู้คือผมว่าคนอย่างผมอ่ะน่าจะมีถ้ามีสัก100คนเนี่ยผมว่าคนแบบป๋องอ่ะน่าจะมีมาสักประมาณสัก 40% แล้วก็คนที่ไม่กลัวเลยก็อาจจะมีเยอะหรือคนที่กึ่งกลางๆก็อาจจะมีอย่างเงี้ยแต่ฉันได้เป็นคนกลัวผีผมก็กลัวไม่ได้เลยเนี่ยถ้าสมมติแบบมีญาติพี่น้องหรือผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนรู้จักเสียชีวิตฉันเปิดไฟหมดเลยฉันนอนดับไฟไม่ได้เฮ้ยแต่ผมเป็นญาติผมไม่กลัวนะอาจารย์ไม่ได้ฉันกลัวหมดจริงเหรอโอ๊ยขับรถผ่านไปมีอุบัติเหตุฉันเห็นเขาเอาผ้าคลุมมาโอ้ฉันนอนไม่ได้ทั้งคืนทั้งกลัวเขาตามมาอันนั้นผมก็กลัวแต่ก็เป็นญาติพี่น้องแล้วฉันก็ไปเล่นหนังของคุณพจน์อานนท์มีอยู่ภาคนึงเอาฉันไปถ่ายในป่าช้าจริงอะนอนไม่ได้เลยแล้วไม่เอาใครมานอนด้วยล่ะมันมีกลิ่นมาละเสกกลางดึกอย่างเงี้ยแล้วฉันก็มองไปหลังตู้บ้างมองไปใต้เตียงก้มๆโอ๊ยประสาทกินจากตัวเราหรือเปล่าตอบปากเลยเนี่ยเป็นคนแบบนี้ไม่น่ารักอะคุณผู้ชมเจ้าขาแขกของเดียนข้ามคืนนี้ไม่ไหวเลยอะค่ะแล้วตอนที่พี่ป๋องจัดรายการมันมีเรื่องอะไรแบบน่ากลัวน่ากลัวเกิดขึ้นไหมคือพอผมอยู่ในห้องจัดฮะหรือว่าในสารีวิวเนี่ยส่วนมากเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องที่ผมก็ไม่คาดว่ามันจะเกิดขึ้นเช่นจัดรายการอยู่ใส่หูฟังเนี่ยครับระหว่างที่1คุณโทรมาแล้ววางสายไปแล้วรออีกสายนึงโทรเข้ามาผมไม่ได้ยินเสียงในหูฟังซึ่งผมอยู่กับหูฟังมาทั้งชีวิตมันมีเสียงแบบเหมือนแบบไล่อะฮะประมาณแบบไปแต่ดังมากมึงไปคืออย่างนี้จริงๆเฮ้ยผมก็เฮ้ยคือผมก็ถอดหูฟังแล้วเนี่ยขนลุกแล้วคือดูนะผมพยายามจะเช็คว่าสายนี้โทรมาเล่าแล้ววางสายไปแล้วแล้วสายนี้กำลังจะเข้ามาแต่ยังไม่ได้ตัดสัญญาเข้ามาหรือผมคิดเองหรือสายนี้ยังไม่วางหรือสายนี้เข้ามาแล้วแต่เสียงที่มันเข้ามาในหูเนี่ยหรือเมาป่ะไม่เมาจานแต่เสียงนั้นเป็นเสียงผู้ชายเฮ้ยผมรู้สึกเหมือนมีเสียงไ
ไล่แล้วขอโทษนะคะไปนั่งเล่าเรื่องผีเรื่องโน้นเรื่องนี้เอาสารพัดมาเล่าทำมาหากินเลี้ยงตัวเองเคยแบบขออนุญาตเขาไหมหรือบอกกล่าวเขาก่อนไหมจุดธูปก่อนทำรายการไหมอะไรอย่างเงี้ยจุดธูปก่อนทำรายการเนี่ยไม่ได้จุดครับอาจารย์นี่ด้วยความเคารพแต่ว่าผมก็เนื้อใจว่าวันนี้ผมมาทำงานอะไรอย่างเงี้ยส่วนมากก็จะเป็นการบอกกล่าวด้วยความรู้สึกจากทางจิตใจแล้วเราพยายามเอาเรื่องผีมาเล่าให้มันดูขำๆเนี่ยมันจะดูดีไหมล่ะมันก็ไม่ขำนะอาจารย์คือถ้าเป็นเดอะช็อคเนี่ยทุกสายโทรเข้ามาเนี่ยส่วนมากผมก็เล่าเรื่องจริงจังหมดนะในยุคแรกๆอ่ะอาจจะมีบางเรื่องที่มันหลุดเพราะว่ายุคแรกเนี่ยเป็นยุคที่เราไม่ได้มีใครมาช่วยสกรีนเรื่องจริงทุกเรื่องไหมที่เขาโทรมาหรือว่ากลุ่มไปเพื่อให้มันมีรายการหาเงินผมไม่เคยใช้คำว่าเรื่องจริงเลยผมใช้คำว่าเป็นเรื่องเล่าโกหกหมดเลยไม่อาจารย์คำว่าเรื่องจริงหมายถึงว่าเราต้องเจอกับตัวเองแต่นั่นเป็นเรื่องเล่าแต่ว่าใครที่เอามาเล่าผมถือว่านี่คือเรื่องเล่าแล้วเราจ้างเขามาเล่าหรือเปล่าใครจะมาจ้างมาเล่าเขาก็เป็นแฟนรายการ FC เขาโทรมาเล่ากันอะไรเงี้ยแต่ถามพี่ต่อหน่อยสิแต่ปัจจุบันนะคุณผู้ชมเจ้าขาก็มีรายการทางโทรทัศน์แล้วก็วิทยุก็แบบโยงไปโยงมามูเตลูมีเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากมายไก่กอบางทีมันกลายเป็นเหมือนงมงายมากไปนิดนึงมันไม่ใช่กลายเป็นแบบเรื่องที่แบบเล่ามาแล้วตกใจไม่ใช่มันกลายเป็นเอาจริงเอาจังอ่ะกลายเป็นธุรกิจไปเลยอย่างเงี้ยพี่ป๋องว่าไงผมอาจารย์เราโตมาในยุคนั้นเนี่ยนะผมว่าเรื่องพวกนี้มันมีมาตลอดเวลาอยู่แล้วนะมันจะมีน้อยมีมากก็อยู่ในช่วงเวลานั้นๆ นะครับผมว่ายุคนี้อย่างที่อาจารย์พูดก็เรื่องสายมูเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้ผมว่าสุดท้ายเนี่ยตัวเราเองอ่ะเราต้องพยายามกั้นกรองแล้วก็พิจารณาผมว่าทุกวันนี้เราเสพข่าวเราเห็นข่าวสารเรื่องต่างๆที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัตถุมงคลอะไรแบบนี้มันเยอะมากมากมันเยอะมากแต่ความจริงมันเยอะมาตั้งนานแล้วอาจารย์เพียงแต่ว่ายุคนั้นมันไม่มีสื่อยุคนี้มันมีสื่อนำเสนอเยอะฉันตัวเราเองเนี่ยผมก็เป็นคนหนึ่งที่อาจารย์ผมก็ไม่ได้พกอะไรสักอย่างที่ผมไม่มีเลยนะเนี่ยอาจารย์ดูแล้วไม่ได้แก้แต่พี่ก็ไม่น่าต้องพกไม้ผีมันต้องกลัวพี่ไหมอ่ะไม่คือผมจะบอกว่าสุดท้ายมนุษย์ก็คือจงเชื่อตัวเองแล้วก็รับสารอะไรมาก็ไต่ตองแล้วก็กั้นกรองแต่ถ้าอะไรที่ทำแล้วหรือว่าอาจจะไปเช่าบูชามาแล้วไม่เดือดร้อนก็ไม่เป็นไรอันนี้ฉันก็ไม่ว่าหรอกเรื่องใครเขาอยากจะเสียเงินจะบูชาโน่นบูชานี่ฉันไม่เกี่ยวฉันอยากถามพี่ป๋องทำรายการผีไม่ต้องเยอะต้องแยะจนกระทั่งกลายเป็นแบบตัวเขาเรียกอะไรนะเจ้าพ่อเรื่องผีในเมืองไทยไปแล้วผีมีจริงปะถามผมอาจารย์ในวัย50กว่าคือผมก็ต้องเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้มันมีจริงแน่ๆแหละอ่ะต่อไปนะคะเดี๋ยวอยากถามพี่ป๋องต่อนะคะเดี๋ยวได้ข่าวว่าเวลาออกรายการทีวีมีคนชอบพูดโน่นพูดนี่พี่ป๋องเป็นคนชอบเที่ยวกลางคืนเละเทะเหรอคะคือคุณผู้ชมเจ้าขาเดียนกลับขอประทานโทษเขามีลูกแล้วก็มีภรรยาที่แสนจะน่ารักแต่ทำไมคนเขาชอบแย่พี่ป๋องเป็นเซียนอ่างน้ำพี่ป๋องชอบเข้าโรงแรมม่านลูดพี่ป๋องต้องไปนั่งในเล้าเดียนนึกภาพตอนพี่ป๋องไปนั่งในเล้าแล้วเอาเงินมาทิปเด็กนะคะมันคงจะดูนักกีดตะเกียดนะคะอยากเอาเล็บขูดหน้าอย่างเลยเอายาหมอนตีหน้าซะหน่อยแหมพูดไปนู้ยต่อยเขาไม่รู้พี่ป๋องตกลงพี่ป๋องเป็นคนแบบประมาณว่าเห็นผู้หญิงเป็นของเล่นแล้วเป็นคนมากๆในกามอารมณ์หรือเปล่าคะเดี๋ยวเราพูดไปเรื่อยก็เนี่ยถามอะค่ะคำถามเราดูคำถามด้วยไม่ใช่เราไปต่อเติมซะเยอะแยะเลยป๋องเนี่ยไม่ต่อเติมเนี่ยถามในความเข้าใจของเนี่ยประทานโทษนะคะเป็นคนชอบเที่ยวผู้หญิงชอบแบบเข้ามั่นลูดไปติ๊บเด็กในเล้าถ้าประมาณว่าหื่นแล้วก็มากมากในกามรมนะคะเขามากมากเลยมากมากในกามมันมีไหมนะตกลงเป็นคนอีกกันปะผมก็เป็นผู้ชายทั่วไปอาจารย์มันก็ตั้งแต่สมัยเด็กๆผมจบมาจากเลยผู้ชายล้วนอ่ะมันก็เหมือนลิงทะโมนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เที่ยวมาเฮฮามาก็ตั้งแต่เด็กแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็แสดงว่าเพื่อนฝูงมันคงเห็นนิสัยเห็นหางแล้วมันก็เลยเอามาพูดไม่จบมันก็ยุคนั้นแต่ถามว่ายุคนี้อ่ะก็เบาลงตั้งแต่มีครอบครัวมีลูกมีเต้าเนี่ยก็ทุกอย่างก็สโลว์ลงไปหมดเลยไม่เหมือนแต่ก่อนยุคหนุ่มๆที่แบบว่าอันนั้นยอมแล้วว่าก็เที่ยวทุกวันมี7วันก็เที่ยว7วันอะไรอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมต้องขนาดนั้นมันสนุกดีอาจารย์ไม่มีสำนึกเลยเหรออุ้ยตายดิขอโทษไม่คิดเลยเหรอคะนี่แขกรับเชิญแท้ๆไม่เคยคิดเลยเหรอว่าเออเฮ้ยเดี๋ยวแก่แล้วลูกเมียไม่มีนี่ต้องเก็บเงินไม่แต่ก่อนไม่เคยคิดเพราะแต่ก่อนไม่คิดจะมีเมียด้วยไม่คิดจะมีลูกด้วยนะผมก็กะว่าเที่ยวเฮฮาไปอย่างเดียวให้มีความสุขไปวันๆแล้วก็จบกันไปเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมคันเดียนก็ถามไปอย่างนั้นแหละค่ะครับประเด็นใหญ่คุณผู้ชมเห็นนะคะว่าถ้าผู้ชายเนี่ยลองยังไม่ลงหลัก
ปักฐานไม่ออกรากแก้วกับคำว่าครอบครัวเนี่ยก็ยังคงเป็นพ่อพวงมาลัยไปถูกไหมคะอันนี้เดียนไม่ได้แบบนั่นนะเดียนแต่เดียนในใจเดียนทราบค่ะว่าคุณเป็นคนมากมากขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยเดียนไม่พูดอะค่ะ50กว่าแล้วใจอยากมากมากแต่ไม่ได้ร่างกายมันก็ไม่ได้มีลูกแล้วก็ต้องหยุดแล้วล่ะเดี๋ยวเป็นตัวอย่างไม่ดีเรียนถามหน่อยสิคะพี่ป๋องก่อนเข้าวงการมาเนี่ยพี่ป๋องมีภรรยามากี่คนคะผมมีภรรยาคนเดียวอ๋อมีคนเดียวคนเดียวก่อนหน้านี้ไม่นับสิก่อนหน้านั้นจะเป็นทางการอะก่อนหน้านั้นถือเป็นเพียงแค่ประสบการณ์เรียกว่าประสบการณ์แล้วทำไมพี่ป๋องถึงตัดสินใจแต่งงานและอยู่กับภรรยาคนนี้ล่ะคะคือมันมีเพื่อนฮะเพื่อนคริสเตียนนี่แหละเขาก็พูดอยู่ประโยคนึงแล้วผมก็สะดุ้งสะดุดนะฮะก็คือเขาบอกว่าคงอยู่เที่ยวกับได้ไม่ทุกครั้งนะเพราะก็มีลูกมีเมียอะไรอย่างเงี้ยผมก็ก็จริงว่ะเพราะว่าเราเองอะโสดตอนนั้นนะฮะแต่เพื่อนมันเนี่ยแต่ละคนในครอบครัวเขาก็มีกันหมดแล้วอะไรเงี้ยผมก็มานั่งคิดว่าจริงว่ะแล้วถ้าวันหนึ่งผมแก่ตัวไปแล้วผมอยากไปเที่ยวแล้วเพื่อนก็ไม่สามารถไปเที่ยวผมได้ผมจะทำยังไงเราก็ควรมีครอบครัวบ้างผมก็ควรจะมีใครสักคนหนึ่งที่เป็นเหมือนเพื่อนเหมือนพี่เหมือนน้องเวลาที่ไปไหนมาไหนเนี่ยผมเองภาษาอังกฤษก็ไม่ดีแล้วก็ผมเองคนไม่ค่อยเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยถ้ามีใครสักคนนึงมาคอยเติมเต็มที่เราขาดเนี่ยก็คงดีเชื่อได้ว่าพระเจ้ายังอวยพรนะก็ยังโชคดีคนอย่างพี่ป๋องก็ยังอุตส่าห์มีภรรยาก็โชคดีเขาเหวี่ยงมาให้แต่เขาเหวี่ยงมานานแล้วนะฮะเขาเหวี่ยงมาตั้งนานแล้วคนเราจะเป็นสามีภรรยากันได้ต้องทำบุญกันมากี่ภพกี่ชาติไม่รู้ผมโชคดีพี่ป๋องก็เป็นคนมีบุญแต่จริงๆแล้วมีคนในวงการบันเทิงคนนึงเป็นสุภาพสตรี คุณพี่ต้นหอมมาขาดคนน่ารักมากเลย พี่ป๋องสนิทกันมากจนหลายคนก็คิดว่าพี่ป๋องอ่ะเป็นอะไรกับพี่ต้นหอมอย่างเงี้ยเขาคิดกันแบบขำๆอ่ะแค่คิดก็หัวเราะแล้วผมก็เลือกนะอาจารย์นายหอมอ่ะผมก็เลือกนะระหว่างพูดนี่น่าจะเป็นเขาพูดไหมพูดตรงนะถ้ามายืน2คนตรงนี้นะผมนั่งตรงโซฟานะผมนั่งอย่างนี้เลยนะกระดิกเท้าเลยนะแล้วมี2คนมายืนตรงนี้นะให้ผมเลือกว่าจะเรียกใครมานั่งด้วยนะระหว่างอาจารย์ยิ่งศักดิ์ต้นหอมนะผมเลือกอาจารย์นะไอ้ผมเลือกอาจารย์ไม่เลือกมันด้วยนะต้นหอมน่ารักจะตายเป็นอาจารย์มากกว่าไม่ค่ะคุณพี่ต้นหอมเป็นคนแล้วทำไมมีคนก็พูดเมาส์มอยเหมือนว่าสนิทสนมกันเป็นแฟนกันหรือเปล่าก็ไม่รู้อะไรเงี้ยคือเป็นเพื่อนกันมากเลยใช่ไหมคะมันเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนนะแต่คุณต้นหอมเขาอายุน้อยกว่าพี่ป๋องเยอะไม่ใช่หรอเยอะของหอมมันเท่าไหร่40ต้นๆของผมมัน50กว่าแล้วไปรู้จักในหนมกันได้ยังไงคะรู้จักกันตอนทำรายการฟุตบอลครับอาจารย์ค่ะตอนนั้นเราทำรายการชื่อว่า Heart of Go ก็มีผมมีแจ็คเล็กแจ็คใหญ่มีต้นหอมอะไรเงี้ยทางทีมงานเขาส่งน้องต้นหอมมาก่อนตอนนั้นเนี่ยแล้วไม่รู้จักกันอาจารย์แล้วก็จะยังไงเคมีมันจะลงล็อกกันไหมอะไรเงี้ยแต่บังเอิญคนเรามันคงแบบสปีชีมันเหมือนกันอ่ะพอจับมาลงปุ๊บทุกอย่างมันก็เลยไปกันได้หมดแต่ก่อนเนี่ยคนไม่ค่อยรู้ว่าหอมเนี่ยเก่งยังไงมีความสามารถมากขนาดไหนแต่ก่อนเขาแค่อ่านข่าวมีโพเดียมแค่นั้นแต่พอวันนึงเขามีโอกาสได้แสดงความสามารถแล้วเขาก็โอ้โหเขาก็เก่งอะไรเขาเป็นคนเก่งใช่ไหมคะเก่งมากก็10กว่าปีแล้วคุณผู้ชมเจ้าขาครับคุยเรื่องคุณพี่ต้นหอมไปอันนี้เกินๆค่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อเรื่องคุณพี่ต้นหอมกับพี่ป๋องอีกนะคะพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาคุยกันค่ะค่ะคุณผู้ชมคะเราคุยกันต่อกับพี่ป๋องนะคะตอนนี้เราเมาส์มอยแล้วก็นินทากันเรื่องคุณพี่ต้นหอมอยู่นะคะเดี๋ยวนะคุณพี่ต้นหอมอาจารย์รุ่นพ่อรุ่นแม่มาแล้วนะคุณไปเรียกว่าพี่ต้นหอมคือพี่ป๋องคะโดยมารยาทของการทำงานในหน้าที่พิธีกรนะคะเราควรต้องให้เกียรติแขกแล้วก็บุคคลที่3หรูจะไปเรียกเขาน้องต้นหอมอย่างเงี้ยเหรอไม่ต้องเรียกน้องเรียกได้เลยไม่ได้พี่ป๋องคุณต้นหอมคะเดียนกราบขอประทานโทษนะคะเดียนพูดถึงคุณต้นหอมอยู่ดีดีนะคะพี่ป๋องเนี่ยราคาทำเสียไปหมดเลยเนี่ยแล้วเราเรียกเขาแบบเนี้ยมันดิดหนมมากแล้วคนอื่นก็จะคิดยังไงป่ะไปเรียกเขาอย่างเขารู้เขารู้ทั้งวงการว่าเป็นพี่น้องกันอาจารย์เขาไม่คิดหรอกเขาก็อํากันไปพี่ป๋องเคยได้ยินมีคนเขาบอกไหมอุตส่าห์สองคนนี้ผัวเมียกันหรือเปล่าเคยมีฮะมีโอ้ทำไมถึงมีประโยคนี้ซึ่งเดี๋ยวคิดว่าเป็นไปไม่ได้ชาตินี้ยังไงก็เป็นไปไม่ได้คนอย่างคุณพี่ต้นหอมมันจะต้องไม่สิ้นคิดขนาดนั้นหรอกค่ะคงอาจจะเห็นว่าสนิทกันแล้วก็เล่นแบบอาจจะมีถึงเนื้อถึงตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยอาจจะคนเข้าใจว่าเฮ้ยเห็นพี่ต้นหอมก็เห็นพี่ป๋องอะไรเงี้ยก่อนที่เขาจะมาแบบเนี้ยจนทุกคนเป็นที่รู้จักอะไรแบบเนี้ยแต่อาจารย์ชื่นชมนะคะอันนี้แบบคุณผู้ชมเจ้าขาคุยกับพี่ป๋องแต่เราแบบพาดพิงคุณต้นหอมเก่งมากน่ารักมากเขาเก่งจริงไม่ความสามารถทางธุรกิจมองอะไรเป็นเงินเป็นทองเขาเก่งเก่งพี่ป๋องได้ซึมซับอะไรจากค
คุณต้นหอมเข้ามาบ้างไหมไม่ได้มาสักนิดเลยฮะไม่ได้เลยผมมันเป็นคือผมไม่ค่อยได้ไม่ได้ใส่ใจเรื่องพวกเนี้ยผมก็จะเป็นแบบว่าอะไรที่มันเฮฮากันไปอะไรเงี้ยแต่พอลงเรื่องเกี่ยวกับพวกธุรกงธุรกิจผมก็จะไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกครับอ๋อเราก็เอาแค่หนุกหนานเฮฮาไปใช่ไหมครับพี่ป๋องมันมีเรื่องอยู่เรื่องเดียนก็ไม่รู้นะคะตอนนานมาแล้วก่อนพี่ป๋องจะแต่งงานน่ะมีครอบครัวมีลูกมีเต้าเขาลือว่าพี่ป๋องเป็นเอดเดียนตกใจอ่ะโอ้พี่ป๋องขนาดนั้นเลยเหรอแล้วรักษาหายแล้วเหรอคะหายเมื่อ2วันที่แล้วจะบ้าหรือไงล่ะอาจารย์ก็ไม่รู้เรานี่จริงๆเลยถ้ามีลูกมีเต้ามันก็เป็นไม่ได้อันนี้มันย้อนกลับไปนานเลยฮะตอนสมัยวัยรุ่นเลยอย่างที่แต่ก่อนอย่างที่เล่าอาจารย์ฟังว่าผมก็เป็นเด็กผู้ชายคนนึงที่ก็เที่ยวนู่นเที่ยวนี่แล้วก็เที่ยวกลางวันกลางวันไม่ค่อยเที่ยวสามารถจะนอนสามารถเที่ยวกลางคืนนะก็เป็นผู้ชายทั่วไปอะไรเงี้ยสถานที่อะไรเงี้ยปรากฏว่ามีช่วงนึงฮะอาจารย์ผมอะผอมตอนนั้นผมเริ่มทำงานละแต่ว่าเพิ่งเริ่มทำงานใหม่ๆนะประมาณสัก20นิดๆอะไรเงี้ยครับปรากฏช่วงนั้นเนี่ยผมก็มีเมียแล้วไปอยู่กับเมียที่อพาร์ตเมนต์ก็ไปอยู่กันห้องนึงก็อยู่กัน2คนช่วงนั้นเนี่ยปรากฏเป็นช่วงที่ผมอ่ะจับอ้วนนะอาจารย์แล้วมันก็ผอมผอมเพราะไปอยู่กับเขาน่ะหรอไม่ฮะผอมไม่ผมก็ไม่รู้ตอนนั้นเป็นอะไรนะครับแต่ว่ามันผอมจนแบบว่าเฮ้ยแล้วก็มีอาการเจ็บคือเจ็บตรงอวัยวะเพศอุ๊ยนี่อันนี้ฟังเป็นวิทยาทานฮะแล้วก็เวลาไปปัสสาวะตรงโถอ่ะมันก็มีมดขึ้นอุ๊ยตอนแรกผมก็ไม่รู้ผมก็เฮ้ยใครมาทำน้ำแดงหกอะไรในห้องน้ำวะมดขึ้นเต็มไปหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วร่างกายมันก็สู้ผอมลงไปจนพ่อผมอ่ะจากบ้านต้องมาหาผมที่ห้องอะฮะแล้วก็ขอกันเลยว่าเฮ้ยช่วยไปหาหมอได้ไหมคือพ่อรู้สึกว่าเห็นจากที่สภาพมึงตอนนี้รู้สึกว่าไม่ดีละผมมาพูดตรงผมก็ตอนนี้ไม่รู้แล้วอยู่กับแฟนแล้วแฟนเขาไม่คิดเหรอว่าเราใกล้ตายผอมจะไม่เสียใจตอนนั้นผมก็แต่ผมก็ไม่รู้มันคำว่าผอมคือผอมขนาดไหนแต่มันผิดมันคงผิดจากที่พ่อเคยเห็นที่พ่อแม่เห็นใช่แกก็ขอว่าเฮ้ยเอาซะผมก็ตัดใจก็ไปโรงพยาบาลเลยไปโรงพยาบาลเนี่ยผมก็ไปเจาะลวดทำนู่นทำนี่ทุกอย่างแล้วก็ไปนั่งรอระหว่างนั้นผมพูดตรงอาจารย์ผมไม่ได้คิดถึงเรื่องเบาหวานคิดเป็นเอดแน่เลยผมก็เอาวะเพราะเราก็เที่ยวมาเยอะอะไรเงี้ยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมก็สวมถุงยางป้องกันมาตลอดแต่ไม่รู้ว่ามันอาจจะมีหลุดมีรั่วหรือไม่รู้ตายแล้วถ้าเกิดเป็นเอดแล้วผู้หญิงที่อยู่ด้วยเขาไม่รับเคราะห์กรรมไปด้วยเหรอก็ไม่นั่นนาทีนั้นก็ไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นตายแล้วทำไมชีวิตเป็นอย่างนี้แย่จังเลยอ่ะเดี๋ยวจะเดี๋ยวนะไม่ได้เป็นสักนิดโอเคค่ะโอเคค่ะก็เสร็จแล้วหมอเดินออกมาว่ายังไงหมอก็บอกว่าคุณไม่ได้เป็นอะไร HIV ไม่ได้เป็นอะไรแบบนี้ครับผมก็โล่งเฮ้ยจริงเหรอผมรู้สึกเฮ้ยจากนี้ไปนะผมจะถ้าจะเที่ยวจะอะไรนะผมไม่ต้องป้องกันให้มันดีอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นแต่สิ่งที่รับมาคือเบาหวานอุ๊ยอายุ20กว่าเป็นเบาหวานเป็นเบาหวาน300อาจารย์ที่ตอนนั้นร่างกายมันผอมไปเนี่ยคือน้ำตาลขึ้น300กินเหล้าเยอะแล้วก็ตับโนคือพ่อเป็นฝั่งพ่อเป็นฝั่งแม่เป็นไปโทษพ่อโทษแม่ไม่ใช่ไม่ได้โทษพฤติกรรมลูกไม่ดูแลตัวเองโทษพ่อโทษแม่ไม่ได้โทษคือผมจะบอกว่ามันเป็นเหมือนมรดกที่ผมรับมาเพราะว่าฝั่งพันธุกรรมเพราะว่าฝั่งพ่อลุงป้าก็เป็นฝั่งแม่เนี่ยคุณน้าเป็นหมดเลยแล้วเราก็ไม่ดูแลอาหารแล้วผมก็ไม่ค่อยดูแลตัวเองด้วยก็เหมือนรับมรดกมาตั้งแต่หนุ่มๆโอ้ยการเป็นเบาหวานนี่มันทำให้แบบไม่ดีเลยนะคะเลี้ยวแรงก็ไม่ดีแล้วกินยาตั้งแต่เด็กไหมตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่เด็กครับตอนนี้ก็ยังทานอยู่ก็ทานอยู่แต่ว่าผมก็มีเขาเรียกฉีดอินซูลินอะไรเงี้ยแล้วก็กินมันแต่ว่าผมว่าฉีดอะไรดีกว่ากินไม่งั้นผมจะกินยาเยอะอะไรเงี้ยมันจะทำให้ไตไม่ดีใช่แต่ก็อยู่กับมันไปผมรู้สึกว่ามันคือเพื่อนผมบางวันมันก็บางวันอารมณ์ดีมันก็น้ำตาลน้อยหน่อยบางวันที่มันอารมณ์เสียมันอาจจะทำให้เรามีน้ำตาลแล้วพี่เป็นยังไงคะทุกครั้งที่เวลาน้ำตาลขึ้นเราพักผ่อนไม่เพียงพอแล้วก็กินอาหารไม่ระมัดระวังมันหมดเรี่ยวหมดแรงใช่ไหมผมไม่เคยรู้สึกผมหมดเรี่ยวหมดแรงนะผมก็ยังเป็นปกตินะแต่ว่าในวัย50กว่าผมอาจจะไม่ได้แข็งแรงปึ๋งปังเหมือนเด็กวัยรุ่นอะไรเงี้ยครับผมอยู่กับมันไปแล้วอย่างนี้ลูกคนเดียวที่มีทายาทจะเป็นเบาหวานไปด้วยไหมเนี่ย2คนอ๋อใช่2คนเป็นแล้วเบาหวานผมไม่รู้แต่โชคดีคือแฟนผมแข็งแรงมากแฟนผมไม่มีเบาหวานก็50หายไปแล้วก็คือหายไปหวังว่ามันจะข้ามดูแลรักษาสุขภาพอาหารการกินตั้งแต่เล็กจนโตอาจารย์นิสักวันน่าจะปลอดภัยนะคะเออคุณผู้ชมเจ้าขาไม่น่าเชื่อนะคะหนุ่มๆนั่นๆก็มีสิทธิ์เป็นเบาหวานได้พี่ป๋องคะช่วงโควิดที่ผ่านมาเย็นได้ข่าวว่าพี่ป๋องทำสิ่งที่น่าเชิดชูชื่นชมพี่ป๋องขายอาหารราคาถูกช่วยคนอื่นเขาเหรอคะเห็นบอกกะเพราจานละ20มีใครหลงมากินไหมคะอร่อยมากผมมีลูกค้าประจำเลยนะทุกวันต้องแวะมาซื้อนะฮะคืออาจารย์เล่าให้ฟังว่าช่วงโควิดรอบแรกเลยครับตอน
นนั้นเนี่ยผมทำแจกเลยผมทำแจกกับทีมงานกับครอบครัวที่บ้านก็แล้วเพื่อนฝูงหลายคนก็มาช่วยฮะน้องปั้นจันพี่ก๊อฟเป็นจพลไอ้แท็กไอ้ชงไอ้ชาวก็มาช่วยกันหมดเลยก็ช่วยสตรงสร้างมาอย่างเงี้ยครับเราก็อ่ะทำแจกรอบแรกเลยแต่พอรอบ2เนี่ยผมก็มานั่งคุยกันว่าเฮ้ยถ้างั้นเราเป็นว่าเราช่วยเขาด้วยให้เขาได้กินของถูกแล้วก็ช่วยเราด้วยผมมีพนักงานที่จะต้องจ่ายเงินเดือนอะไรเงี้ยครับก็ว่างั้นเราทำแบบถูกๆไหมเขาก็ได้กินของถูกกำไรนิดหน่อยรวมๆเขาก็อาจจะได้เป็นค่าแรงของพนักงานอะไรเงี้ยครับก็เลยกลายเป็นกะเพรากล่องละ20แต่อร่อยอาจารย์อร่อยอร่อยอร่อยใช่ไหมครับแล้วตอนนี้หยุดทำแล้วตอนนี้ก็ยังขายอยู่ฮะก็ผมก็เปิดร้านเดี๋ยวช็อปข้างบนยัง20มาเออไม่ถ้าเป็นมุม20จะเป็นมุมที่มาจำหน่ายให้คนที่ขับรถไปมาอยู่ตรงนั้นอันนี้20แต่อยากนั่งกินเป็นจริงเป็นจังแล้วขึ้นแบงค์บนอันนี้ก็ราคาปกติครับแล้วร้านข้าวต้มอะไรก็ยังมีอยู่เดอะช็อคยังอยู่ฮะก็อยู่ชั้น2ยังไม่เจ๊งใช่มั้ยยังไม่เจ๊งจะตบปากเลยแช่งทุกรายการไปรายการเนี่ยแช่งร้านเนี่ยไม่ถามก็ได้คําว่าเจ๊งมันดูไม่สุภาพมันเหมือนบูลลี่นะคะยังไม่บงใช่มั้ยคะพี่ก็บุ้งนะก่อนตักนะร้านไม่จังแต่ร้านเซ้งแล้วแน่เห็นไหมครับคือก็ยิ่งพูดนะคะก็ยิ่งขายดิบขายดีนะคะตอนนี้ร้านอยู่ตรงไหนอะคุณผู้ชมบางท่านอาจจะอยากไปชิมฝีมือที่ไม่เข้าท่าของพี่ป๋องนะคะไม่ได้ฝีมือผมฝีมือเชฟก็ร้านอยู่ตรงชั้น2สนามฟุตบอลเดอะคริสเตนพาร์คเปิดบริการทุกวันตั้งแต่ช่วงเย็นๆจนถึงช่วงดึกครับเห็นเขาบอกว่าตอนนี้วงการตลกก็เพิ่งสูญเสียไปคนหนึ่งคุณพี่โรเบิร์ตมีคนก็บอกเขาอยากจะลุ้นพี่ป๋องให้บอกมาเป็นแบบคนตลกแล้วก็เป็นที่รู้จักมากมายเหมือนพี่โรเบิร์ตโอ้โหไม่มีทางนะครับพี่โรเบิร์ตนั่นเหมือนเป็นปานมาจาไปแล้วครับเขาเก่งนะเขาเก่งมากเฉยๆก็ยังค้ำขำเห็นหน้าแกก็ตลกแล้วครับเด่นก็ไม่แน่ใจนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาเห็นเขาบอกว่าวงการตลกน้องๆก็จะดันพี่ป๋องให้แบบให้เหมือนพี่โรเบิร์ตไม่ได้เด่นมีความรู้ไม่ใช่เด่นว่าเขาจะให้แบบมีชื่อเสียงโด่งดังมีความสามารถแบบพี่โรเบิร์ตหรือให้ไปตายแบบพี่โรเบิร์ตอันนี้เดี้ยนไม่เข้าใจเดี้ยนก็เลยถามพี่ป๋องก็จะยังหลังมากกว่าคือที่อาจารย์ถามก็คือหลายคนบอกว่าไอ้ก็มาดีครับฮะที่ออกอากาศทางช่องเวิร์กพอยต์เนี่ยนะครับวันอาทิตย์ใช่ไหมสี่โมงเย็นนะฮะก็อยากจะบอกอาจารย์ว่าผมไม่ได้มาแทนใครเลยครับเพราะว่าพี่โรเบิร์ตเหมือนขึ้นหิ้งไปแล้วนะครับคราวนี้เพียงว่าพี่ตั๊กพี่บอลแล้วก็เด็กแก๊งก็คงอยากเติมสมาชิกอยากเติมลูกทีมก็กลายมีน้องนายแล้วเอาผมเองเนี่ยผมว่าผมมันเป็นติ่งมากกว่าเอามาแบบว่ากรุบกริบเอาไว้ให้พวกเด็กๆเขาอัมเขาเล่นกันมากกว่าอะไรเงี้ยครับแต่ในความรู้สึกอาจารย์ยิ่งศักดิ์คิดว่าคุณผู้ชมเจ้าขาตลกบ้านเราอ่ะมันเป็นตลกที่ต้องได้รับการยอมรับแล้วก็ต้องใช้ระยะเวลานะคะไม่ใช่ว่าอยู่ๆโผล่มาปุ๊บก็จะตลกเลยเดี๋ยวว่าไม่ตลกอะค่ะไม่ผมไม่ได้ตลกเลยครับยากมากนะคะอาชีพตลกเนี่ยนี่ยากมากๆผมว่าผมเป็นคนอารมณ์ดีมากกว่าประเด็นก็ไม่เห็นมีสถาบันไหนนะคะที่จะสอนจบปริญญาตรีทางด้านศาสตร์ตลกอย่างเงี้ยมันไม่มีมันเป็นเรื่องซะแบบต้องอยู่ในสายเลือดอยู่ในจิตวิญญาณของเขาอยู่ในการยอมรับของคนดูแต่ว่าอาชีพตลกปัจจุบันมันรวยกันมากเลยนะคะก็เขาเก่งอาจารย์ระดับแต่ละคนคุณผู้ชมจำนวนหนึ่งที่นั่งอยู่ก็ยังคิดนะคะว่าถ้าเกิดวันหนึ่งลูกหลานเนี่ยเป็นคนชอบการแสดงอยากให้เขาแบบมีอาชีพเป็นตลกพี่ป๋องมีอะไรจะแนะนำไหมคะผมไม่แนะนำผมแนะนำไม่ได้อาจารย์เพราะว่าผมรู้สึกว่าไม่แนะนำเพราะกลัวคนอื่นจะเข้ามาแล้วแย่งงานหากินคือผมเองยังไม่เก่งเลยอาจารย์คือผมเป็นแค่คนอารมณ์ดีถ้าเกิดใครอยากมีอาชีพตลกควรเริ่มต้นยังไงครับพี่ป๋องก็คงต้องเป็นคนมองโลกในแง่ดีสนุกสนานอารมณ์ดีแล้วก็ผมเองอันนี้ผมได้ยินมาจากน้องๆนะอย่างเช่นว่าจะเป็นพี่แจ๊ดเองก็ดีหรือว่าจะเป็นน้องๆอีกหลายๆคนก็ดีเนี่ยเขาก็ต้องพยายามไปดูเขาจะไปดูพวกตลกเก่าๆที่เป็นพวกวิดีโอเทปใช่ไหมครับอะไรเงี้ยแล้วก็ศึกษาแล้วก็ดูให้มันแบบจำได้อะไรแบบนี้ผมว่าคือนอกจากอารมณ์ดีแล้วมีความตั้งใจแล้วสงสารแล้วเนี่ยก็ต้องทำการบ้านด้วยอะไรเงี้ยศึกษาหาข้อมูลด้วยอะไรเงี้ยแล้วถ้าดวงชะตาพามาก็อาจจะได้มาเป็นนักแสดงตลกได้ใช่ค่ะคุณผู้ชมเจ้าขามันไม่ใช่หมายความว่าพอเรานั่งดูคลิปเสร็จเรามาพูดต่อเราก็จะตลกเหมือนเขามันก็เป็นไปไม่ได้ต้องนั่งเก็บมุกแล้วก็เป็นวิชาและก็อาชีพที่ต้องอาศัยคำหนึ่งคือคำว่าพรสวรรค์ส่วนบุคคลจริงไหมคะจริงครับค่ะพี่ป๋องคะฝากผลงานหน่อยค่ะตอนนี้พี่ป๋องมีรายการอะไรบ้างทางช่อง Workpoint คะก็ฝากติดตามคนหนวดผีครับนะฮะก็มาตอนนี้ก็10ปีแล้ว
นะครับก็มีคนอวดผีแล้วก็ล่าสุดก็ไปจำแจงหมอน้องก็มาดีครับนะก็ทุกวันที่4โมงเย็นนะก็นี่เป็นงานที่อยู่กับ Workpoint นี่แหละครับแล้วก็ถ้าเป็นงานของตัวเองก็รายการวิทยุก็ฝากไว้ด้วยกับรายการ The Shock นะออกอากาศทาง YouTube นะฮะก็ทางช่อง The Shock นั่นเองตั้งแต่4ทุ่มถึงตี3ครับค่ะคุณผู้ชมเจ้าขายังไงก็ตามนะคะให้การสนับสนุนคุณพี่ป๋องของเรียนนะคะวันเก่าๆอาจจะดูทำตัวไม่น่ารักค่ะแต่จริงๆแล้วคนก็กลับใจได้นะคะเขาบอกคนล้มเนี่ยห้ามข้ามนะคะต้นไม้ล้มข้ามได้เดียนไม่ข้ามพี่ป๋องหรอกค่ะยังไงเดียนก็แบบหนับหนุนนะคะขอบคุณนะคะพี่ป๋องค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาช่วงหน้านะคะมาติดตามข่าวสารในวงการบันเทิงที่มาแรงค่ะน้องคาร์บอนรออยู่แล้วล่ะค่ะ